เล่าถึงเรื่องพระบางบทนะคะเมื่อประมาณ10ปีแล้วนะคะ10ปีที่ผ่านมานี่ค่ะหรือจะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือที่วัดเชียงยืนริมแม่น้ำโขงฝั่งลาวนะคะไฟไหม้วัดหมดเลยเหลือแต่โบสถ์นะคะทีนี้ก็เดี๋ยวก็รวบรวมไปสร้างรีบสร้างกุฏิถวายเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อ9หลวงปู่9นะคะปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่อายุก็90กว่าแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้รีบสร้างศาลาข้างล่างก็สำหรับให้คนไปทําบุญนะคะชั้น2ก็คือให้พระอยู่อาศัยทีนี้ศาลานี้เราต้องใช้เงินมากเพราะว่าศาลาใหญ่มากนะคะใหญ่พอสมควรแล้วก็เลยตั้งทอดกฐินทั้งหมด3ปีโดยมีผู้รับเหมาทางฝั่งลาวนะคะเขาลงทุนสร้างให้ก่อนเลยแล้วก็พวกเราก็ไปทอดกฐินปีที่3พอดีชำระหมดพอชำระหมดเนี่ยพอดีดิฉันก็เอาคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปทอดกฐินทีนี้ระหว่างที่กลับจากวัดนะคะก็ทุกคนก็มาอยู่ที่ลานหน้าบ้านข้างบ้านดิฉันข้างบ้านก็เราก็มีปลูกต้นไม้ต้นประดู่แล้วก็ใต้ต้นประดู่ก็มีมาหินนะฮะมีโต๊ะหินทุกคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งบ้างยืนบ้างรอรถที่จะมารับข้ามมาฝั่งลาวฝั่งไทยเนี่ยในขณะนั้นก็มีตอนหลังถึงทราบว่าท่านเป็นพระนะคะมีนึกว่าลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมายืนแต่ท่านครองจีวรแต่คุดจีวรนั้นเก่าแล้วขาดรูดก็ลุ่งกระลิ่งนะฮะขาดรุ่งลิ่งเลยฮะจีวรนะฮะแล้วก็ท่านก็ถือไม้เท้าเหมือนจังขดเหมือนอย่างงูงั้นนะฮะถือแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ผมท่านก็เป็นแบบเป็นแผ่นๆเลยฮะด้วยความสงสารเนี่ยประจวบกับทำบุญวันนั้นก็อาหารก็มีเยอะก็เลยบอกลุงเข้ามาทานข้าวก่อนก็ไปเรียกท่านเข้ามาก็นิมนต์ให้ท่านนั่งตรงม้าหินทุกคนก็ที่ลุกนั่นไม่ใช่ลุกเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระนะฮะนึกเพราะว่าคงจะรังเกียจนะฮะแล้วก็เห็นดิฉันเชิญลุงแก่ๆซึ่งผมก็เป็นแผ่นอย่างนั้นอ่ะก็คงคิดว่าคงจะรังเกียจก็เอาเรียกให้คนเอาอาหารมาให้ลุงคนนั้นทานพอมาตั้งแล้วลุงคนนั้นก็เอาไม้เท้าเนี่ยนะฮะแตะตามจานข้าวตามชามข้าวเนี่ยแล้วก็บอกว่าได้แล้วเอาไปกินเป็นมงคลเด้อท่านว่าอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ให้ลุงกินบอกกินแล้วได้แล้วอะไรอย่างงี้ท่านก็ผลักให้นะฮะทีนี้คนก็ซุบซิบบอกแม่คุณหญิงนี่แม้แต่คนสติไม่ดีก็เอามากินข้าวในบ้านอะไรในทำนองนั้นนะฮะหนึ่งในคณะที่ไปนั่นนะเขามีองค์เขาก็นั่งเพ่งคือเขานั่งเพ่งแล้วเขาก็เลยกระซิบต่อๆบอกว่าโอ้ยของจริงของแท้นะของจริงของแท้คนหนึ่งคนนั้นอาจจะก้มลงกราบก่อนแล้วก็ท่านก็เทศนะฮะเทศซะยาวเลยเทศโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะทุกคนฟังแล้วก็ตะลึงหมดนะคะเสร็จแล้วก็ลูกสะใภ้นะฮะคือคุณเต้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณแม่เดี๋ยวให้คนไปซื้อผ้าไตรมาถวายท่านก็ให้คนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อผ้าไตรมาถวายพอเอาผ้าไตรมาถวายท่านท่านก็เอาไม้เท้านั่นแตะแล้วท่านก็ไม่เท้าเนี่ยผลักให้บอกว่าได้แล้วเอาไปไว้ให้คนที่เขาจะต้องการใช้ซะทีนี้ดิฉันก็บอกไม่ใช่จะให้ตอนนี้เรียกท่านหลวงพ่อแล้วนะฮะคือในใจหนึ่งก็ต่อต้านท่านว่าไม่ใช่พระแต่ว่าเห็นแก่ผ้าเหลืองนะฮะก็เรียกหลวงพ่อให้หลวงพ่อคลองผ้าหลวงพ่อเก่ามากแล้วเปลี่ยนใหม่ซะท่านบอกได้แล้วของท่านดีแล้วทีนี้ด้วยความอันนี้ก็เลยให้พวกนิดอนพวกเนี้ยนะฮะ บอกจับหลวงพ่อเข้าไปในห้องไฟนะฮะในห้องสำหรับเครื่องปั่นไฟเนี่ยบอกไปเปลี่ยนให้ท่าน
ก็จับท่านเข้าไปแล้วก็ให้ท่านครองจีวรให้ได้ท่านก็ครองเสร็จแล้วก็เอาท่านก็บอกว่าท่านอยากได้ของท่านก็เลยบอกเอาออกมาซักให้ท่านทีนี้พอซักเสร็จเนี่ยนะฮะระหว่างที่พอตากซักเสร็จแล้วเอามาตากเนี่ยนะฮะโอ้โหลมไม่รู้มาจากไหนทั้งลมทั้งแดดเลยมาอย่างแรงเลยค่ะแป๊บเดียวประมาณ20นาทีผ้านั้นแห้งท่านก็ตะโกนออกมาจากข้างในบอกว่าได้แล้วแห้งแล้วแห้งแล้วเอามาให้ท่านซะท่านว่าเงี้ยท่านอยู่ข้างในแต่ท่านรู้ก็เลยไปจับดูเออแห้งแล้วจริงๆก็เอาไปให้ท่านครองเอาไปคืนท่านท่านก็ครองของท่านท่านแล้วท่านก็พื้นผ้าไตรที่ถวายท่านอ่ะนะฮะท่านก็พับอย่างดีเลยเหมือนกับที่ไปซื้อมาเลยฮะพับอย่างเรียบร้อยเลยฮะแล้วก็เอามาวางไว้ที่โต๊ะหินนั่นอีกบอกว่าได้แล้วท่านบอกว่าเอาไว้ให้ผู้เพื่อนสิบจำเป็นใช่มาเอาไปใส่เด้อท่านบอกหมายถึงว่าเอาไว้ให้คนที่เขามีความจำเป็นใช่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเอาไปใช้ท่านว่าเงี้ยนะฮะทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงท่านก็ไม่เอาไปทีนี้คุณเต้ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นไปเอาสตังค์มาถวายท่านพอบอกถึงสตังค์นี้ท่านรีบลุกเลยฮะท่านก็ลุกออกมาคุณเต้ยวิ่งออกมาก็ไม่ทันท่านออกพ้นประตูไปแล้วท่านบอกได้แล้วบ่ต้องได้แล้วท่านก็เดินออกไปพอเดินออกพ้นประตูรั้วบ้านนะฮะพอออกไปคุณเต้ยก็วิ่งมาพอดีเอ้าวิ่งไปตามให้คนวิ่งไปตามมองซ้ายมองขวาไม่เห็นท่านแล้วไม่รู้ท่านไปไหนนะฮะทีนี้ ที่มาทราบว่าท่านเป็นพระบางบทก็ไม่สบายใจเลยนะฮะวันนั้นเย็นนั้นก็เลยไปหาหลวงปู่พิมโพที่วัดป่าอะไรจำไม่ได้แล้วหลวงปู่พิมโพนะฮะเป็นพระที่คนลาวนับถือมากก็ไปหาท่านพอเล่าให้ท่านฟังท่านก็นั่งสมาธิพอนั่งปุ๊บท่านก็บอกโอ้คุณหญิงมีบุญหลายแท้เด้อคณะคุณหญิงมีบุญหลายหมดอาตมาอยากสิเห็นก็ยังบ่ได้เห็นท่านว่างี้นะนั่นน่ะพระบางบทหลวงปู่ภูสีท่านว่างี้ท่านบอกชื่อเลยค่ะปู่ภูสีอายุตั้ง400ปีแล้วเด้อท่านว่างี้โอ้ได้บุญหลายแท้ๆเลยก็เลยเล่าบอกว่าอู้นั่นน่ะไม่สบายใจเลยเพราะว่านึกว่าท่านไม่ใช่พระนึกว่าเป็นลุงแก่ๆที่เสียสติอะไรอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้ขอขมาท่านเพราะว่าเข้าใจอย่างนั้นไปนะท่านก็บอกว่าให้ดิฉันเนี่ยนะฮะพยายามภาวนานั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาหรือเวลาจุดธูปไหว้พระก็ให้ภาวนาขอได้กราบท่านแต่ท่านบอกมันค่อนข้างยากนะท่านบอกท่านก็ภาวนานะแต่ก็ไม่ได้เห็นท่านว่างี้นะฮะท่านบอกว่ามีแต่เขาเล่าต่อๆกันว่าบางทีท่านก็มาเป็นเนนบางทีก็มาเป็นแบบเด็กเป็นอะไรที่เขาเห็นกันนะฮะทีนี้ก็นึกว่าโอ้ยหมดโอกาสแล้วคงไม่โอกาสได้ขอโทษท่านแล้วไม่มีโอกาสได้กราบท่านแล้วต่อมาอีกประมาณ2ปีนะคะวันนั้นดิฉันก็ไปทำผมที่ร้านผมนึกยังไงก็ไม่รู้วันนั้นกลับมาถึงบ้านแล้วนึกอยากจะไปทำผมทีนี้ไปร้านทำผมเนี่ยก็เห็นพระองค์นี้อีกเหมือนกันยืนอยู่หน้าฟุตบาทค่ะยืนยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยนะฮะรถจอดยังไม่สนิทเลยดิฉันก็กระโดดลงไปค่ะก็ไปก้มลงกราบท่านเลยค่ะพอไปก้มลงกราบท่านไอ้พวกร้านวิดีโอตรงนั้นมันมีร้านเขาก็มาดูบอกว่าเอ๊ะคุณหญิงเพิ่นนบอีหยังนั่นเพิ่นหมายถึงว่าคุณหญิงเนี่ยกราบอะไรทีนี้มองซ้ายมองขวาก็มีแต่คนมาดูเอ๊ะเราเป็นไรหรือเปล่าสักพักนึงก็เลยมีป้าคนแก่ๆมาคนหนึ่งป้าที่เป็นแม่ออกหลวงปู่เก้านะฮะมาถึงก็เอาผ้าเบี่ยงคนลาวคนแก่นี่เขาจะมีผ้าเบี่ยงนะฮะเขาก็เอาผ้าเบี่ยงปูปั๊บนี่แล้วเขาก็กราบเดี๋ยวก็มองเออดีเรามีหมูแล้วสักพักนึงอีกก็มีคนผู้ชายอีกแก่ๆมาถึงก็กราบอีกเหมือนกันทีนี้พอนี้ก็คนเขาก้มลงกราบกันดิฉันก็เลยบอกว่าแม้กราบขอโทษเถอะนะวันนั้นที่ไม่ทราบจริงๆต้องกราบขอโทษโบหู้บ่ไปหยังท่านว่าเงี้ยนะฮะหมายถึงไม่รู้ไม่เป็นไรท่านว่าเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรท่านบอกไม่เป็นไรหรอกสบายใจซะก็เลยบอกว่าอยากจะนิมนต์ท่านไปบ้านอีกท่านบอกว่าโอ้ยบ้านเคยไปแล้วไม่ต้องไปหรอกท่านว่าเงี้ยอย่างนั้นนิมนต์ไปธนาคารได้ท่านว่าเงี้ยนะฮะได้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้นิมนต์ไปฉันเพลเลยท่านบอกได้
มื้ออื่น10 โมงเช้าสิไปธนาคารท่านว่าเงี้ยนะฮะหมายถึงพรุ่งนี้10 โมงเช้าจะไปธนาคารถึงก็บอกว่าแล้วหลวงพ่ออยู่วัดอะไรเดี๋ยวจะให้รถไปส่งแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ไปรับท่านมาท่านบอกบ่ต้องสิมาเองดอกท่านว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็เลยขยันขยอบอกว่าไม่ได้ต้องไปส่งให้ได้เลยท่านก็ทนความขยันขยอไม่ได้ก็เลยให้คนรถไปส่งคนรถก็บอกวิ่งไปเลยหลักหกไปนะฮะไปที่ไม่มีบ้านคนแล้วมีแต่ทุ่งนามีแต่อะไรท่านบอกได้แล้วหอดเราหมายถึงได้แล้วถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็ลงคนรถก็จอดลงพอลงปั๊บเนี่ยท่านก็เดินไปผ่าทุ่งนาไปเลยตามที่คนรถมาเล่านะฮะบอกผ่าทุ่งนาไปแล้วเสร็จแล้วก็คนรถก็กลับคนรถบอกว่าพอกลับรถทำไม่เห็นแล้วคนรถก็นึกว่าเป็นผีก็วิ่งกลับมาหาเนี่ยบอกว่าเออคุณหญิงให้ไปส่งผีบอกเขาก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ยน่ะพระบางบทนะเราไม่รู้ที่นี่คนรถคนลาวเขาก็เคยได้ยินใช่ไหมฮะพระบางบทอุ้ยเขาก็ยกมือท่วมหัวแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้10 โมงเช้าหน้าท่านจะมาที่ธนาคารคอยต้อนรับท่านหน้ามาขอพรจากท่านทีนี้พรุ่งนี้เช้า10 โมงเนี่ยนะฮะอุ้ยแป๊บเดียวนะฮะคนเขารู้กันเนี่ยอาหารมาเพียบเลยคนลาวทั้งพนักงานธนาคารฮะ10 โมงตรงเลยฮะท่านมายืนอยู่หน้าธนาคารไม่รู้ท่านมายังไงแล้วมาตอนไหนไม่รู้แต่เห็นแต่ท่านมายืนอยู่หน้าธนาคารแล้วพออันนี้ก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นไปทีนี้จะให้ท่านขึ้นบันไดที่ต้องลอดใต้ถุนบันไดต้องลอดชั้น2นะครับธนาคารมี2ชั้นทีนี้ท่านบอกขึ้นบันไดนี่ซะทั้งที่ท่านไม่เคยมาท่านก็จะขึ้นบันไดข้างเพราะบันไดข้างนี่ไม่ต้องลอดใต้ถุนท่านก็ขึ้นไปข้างบนก็นิมนต์ท่านไปนั่งในห้องทำงานของดิฉันเนี่ยก็อาหารก็เยอะแยะเลยคนเอามาถวายเยอะมากท่านก็ให้ศีลให้พรเสร็จแล้วก็ท่านก็เทศนะฮะท่านก็เทศเสร็จแล้วท่านก็เอาไม้นี่แตะทุกชามแตะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเอาไปกินเป็นมงคลเด้อได้แล้วบอกอุ้ยหลวงพ่อยังไม่ได้ฉันเลยสักนิดนึงทำไมไม่ฉันก่อนท่านบอกได้แล้วเอาไปซะเอาไปกินเป็นมงคลซะท่านก็ให้คืนหมดถวายปัจจัยท่านก็เอาไม้เท้าเนี่ยเคลียร์คืนคือท่านแตะท่านรับอ่ะนะฮะท่านรับท่านพึมพำในปากแล้วท่านรับท่านก็เคลียร์คืนบอกเอาไปเป็นมงคลเด้อท่านว่างั้นเนี่ย เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ฮะแล้ว ท่านก็บอกว่าได้เวลาแล้วท่านจะไปเหรอเด้อท่านว่าจะไปส่งท่านก็ไม่ยอมให้ไปส่งแล้วท่านก็ออกมาแล้วพอเดินไปสักพักหนึ่งเขาบอกก็ไม่เห็นท่านนั่นฮะแล้วตั้งแต่นั้นมานะฮะก็อยากจะกราบท่านอีกพยายามทุกวิถีทางเลยฮะอยากจะกราบอยากจะนิมนต์ท่านมากรุงเทพก็ไม่มีโอกาสได้เห็นท่านอีกเลยไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้เห็นแต่เขาบอกว่าที่ลาวมีพระบางบทอยู่6 องค์ค่ะแต่น้อยคนไม่ค่อยมีคนได้มีโอกาสได้เห็นมีความรู้มีความเชื่อแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นรู้ว่าส่วนใหญ่พระบางบทนี่จะอยู่แถวภูเขาควายภูเขาควายนี่ก็อยู่ทางเลี้ยงก็ไม่เคยไปนะฮะภูเขาควายนี่ถ้าอยู่นครพนมมองไปก็จะเห็นค่ะภูเขาควายนี่เป็นเขาบอกใหญ่มากในนั้นถ้ำมีตั้งลึกตั้ง5-6 กิโลเห็นเขาพูดกันนะฮะแต่เลี้ยนไม่เคยไปฮะภูเขาควายแต่พระที่เห็นว่าพระฝั่งไทยเนี่ยนะฮะที่ไปสำเร็จก็ส่วนมากก็ไปสำเร็จที่ภูเขาควายพระเกจิดังๆนี้ท่านจะรู้